สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่ทุกคนรอคอยครับวันนี้ผมมีข่าวดีที่หลายๆคนรอคอยเช่นกันครับนั่นคือการทำให้ iPhone สามารถแสดงผลแบ่งหน้าจอได้แล้วครับที่สำคัญฟรีใช้งานง่ายไม่ต้องเจลเบรกไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากด้วยครับเป็นยังไงไปชมกันเลยดีกว่าครับในการทำให้ iPhone ของเราสามารถแสดงผลแบบแบ่งจอได้เราต้องติดตั้งแอปชื่อ Speedware ครับแอปตัวนี้แจกให้ใช้งานกันฟรีๆแต่มีโฆษณาแสดงในระหว่างการใช้งานบ้างนะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือนักพัฒนาแอปครับหลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งแล้วให้เปิดการทำงานขึ้นมาเลยครับเมื่อเปิดขึ้นมาหน้าจอของแอปนี้เรียบง่ายมากครับด้านบนแสดงเวลาและวันที่ปัจจุบันด้านล่างเราจะเห็นไอคอนต่างๆ8ไอคอนครับไอคอนแรกจะแสดงข้อมูลของผู้พัฒนาแอปนี้เมื่อเปิดเข้าไปเวลาปิดก็แตะปุ่ม back ด้านล่างครับไอคอนถัดมาจะใช้สำหรับเปิดการทำงานของ Google Maps เพื่อให้เราดูแผนที่ค้นหาเส้นทางการเดินทางต่างๆเลือกรูปแบบการแสดงแผนที่ใช้งานได้เหมือนแอป Google Maps ปกติเลยครับเพราะนี่เป็นเวอร์ชันสำหรับเว็บนั่นเองครับเราสามารถแตะปุ่ม Refresh เพื่ออัปเดตหน้าจอใหม่หรือแตะ Back เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลักครับบนไอคอนอันที่3เราจะเห็นข้อความ eBay และ Amazon เมื่อแตะเปิดเข้าไปก็จะเห็นการแบ่งหน้าจอสำหรับใช้งานเว็บ eBay และ Amazon ในการดูและสั่งซื้อสินค้าได้เลยครับบริเวณด้านล่างเราจะเห็นปุ่ม Refresh สำหรับ Refresh แต่ละหน้าจอครับปุ่มซ้ายสำหรับ eBay และปุ่มขวาสำหรับ Amazon เรายังแตะปุ่มลูกศรด้านล่างซ้ายเพื่อแสดง eBay แบบเต็มจอการแตะลูกศรซ้ำอีกครั้งจะกลับไปแสดงแบบครึ่งจอเหมือนเดิมครับสำหรับปุ่มลูกศรขวาจะใช้สำหรับการแสดง Amazon แบบเต็มจอและการแตะซ้ำก็จะกลับมาแสดงครึ่งจอเหมือนเดิมครับการใช้งานในส่วนนี้เหมาะมากสำหรับคนที่กำลังช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าครับเพราะทำให้เราสามารถเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบสินค้าได้ง่ายขึ้นมากเลยครับเรากลับไปที่หน้าจอหลักกันครับตอนนี้จะขอข้ามไอคอนที่4ไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดถึงอีกทีครับในแถวที่2ไอคอนแรกรูปก็บอกชัดเจนแล้วครับว่าเป็นการใช้งาน Google กับ Facebook พร้อมกันเมื่อเปิดเข้าไปด้านบนจะใช้สำหรับค้นหาข้อมูลต่างๆผ่าน Google ครับและด้านล่างสำหรับ Facebook ซึ่งเราสามารถล็อกอินด้วยแอคเคาท์ของเราเข้าไปใช้งานได้เลยครับปุ่มด้านล่างก็มีการทำงานเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้นั่นคือสำหรับการ Refresh และการแสดงแบบเต็มจอนั่นเองครับสะดวกใช้งานขึ้นมากทีเดียวการทำงานในส่วนนี้เหมาะมากๆเลยครับสำหรับคนที่มีเพจต้องการค้นหาข้อมูลต่างๆเพื่อเข้าไปอัปเดตที่ Facebook ก็สามารถค้นหาข้อมูลผ่าน Googleแล้วนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ใน Facebook Page ของเราได้ครับเรามากลับไปที่หน้าจอหลักกันอีกครั้งครับถัดมาไอคอนนี้สำหรับใช้งาน Instagram และ Twitter พร้อมกันแยกจอของใครของมันวิธีใช้ก็แค่ลงทะเบียนเข้าไปที่บัญชีของเราก็ใช้งานพร้อมกันได้ง่ายๆแล้วครับถัดมาไอคอนที่3จะใช้สำหรับบริการต่างๆของ Google เช่นการเช็คอีเมลสำหรับหน้าจอด้านล่างก็จะใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆผ่าน Google นั่นเองครับสำหรับไอคอนสุดท้ายเห็นรูปก็รู้เลยครับว่าใช้สำหรับการใช้งาน YouTube นั่นเองแต่วันนี้เรามีเทคนิคมาฝากกันด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ YouTube แบบครึ่งจอได้ด้วยเปิด YouTube ไปท่องเน็ตไปหรือทำอื่นๆไปด้วยสะดวกขึ้นกว่าเดิมครับวิธีการก็ทำได้ง่ายๆครับด้วยการแตะเลือกระหว่างไอคอนแรกเพื่อใช้ YouTube กับ Facebookหรือไอคอนที่3เพื่อใช้ YouTube กับบริการอื่นๆของ Google ครับในตัวอย่างนี้เราไปดูวิธีใช้ด้วยการแตะไอคอนแรกกันครับเมื่อแตะเข้าไปในการค้นหาของ Google ที่อยู่ในครึ่งจอด้านบนให้พิมพ์ค้นหาคำว่า YouTube ครับแล้วแตะเลือกจะเห็นว่าแอป YouTube เปิดขึ้นมาเฉยเลยครับวิธีแก้ก็ทำได้ไม่ยากครับเราต้องไปลบแอป YouTube ในเครื่องกันก่อนเมื่อลบแอป YouTube ออกจาก iPhone ของเราแล้วให้กลับไปที่แอป Speedware จากนั้นเราก็สามารถเปิดใช้งาน YouTube แบบครึ่งจอด้านบนแล้วใช้ Facebook ด้านล่างแบบสบายๆเลยครับตอนนี้เรากลับไปที่ไอคอนที่4ที่ค้างกันไว้ก่อนหน้านี้ครับเมื่อแตะเปิดเข้าไปจะเห็นไอคอนการทำงานของ4บริการเรียงกันอยู่ด้านบนและด้านล่างครับไอคอนแถวบนสำหรับหน้าจอด้านบนนั่นเองครับและด้านล่างก็จะใช้สำหรับหน้าจอล่างเช่นเมื่อเราแตะเลือก Facebook ด้านบนด้านล่างแตะ Instagram เราก็จะมี Facebook กับ Instagram ใช้ง่ายๆแบบนี้เลยครับอยากใช้อะไรก็เลือกได้เลยถ้าต้องการเปลี่ยนสลับใช้งานก็แตะปุ่มปิด
สำหรับหน้าจอด้านบนหรือด้านล่างแล้วแต่เลือกไอคอนบริการที่เราต้องการใช้เลยครับเช่นด้านบนอยากใช้ Facebook ด้านล่างอยากใช้ Twitter หรือจะใช้ Facebook 2 account พร้อมกันก็ยังได้เลยครับหรือจะเปิด Google ค้นหาคำว่า YouTube เหมือนเทคนิคที่เราแนะนำไปก่อนหน้านี้เพื่อใช้ร่วมกับ Facebook Twitter หรือ Instagram ก็ทำได้ตามที่เราต้องการครับด้วยวิธีง่ายๆและฟรีนี้เราก็สามารถแบ่งจอใช้2แอปพร้อมกันบน iPhone ได้แล้วครับข้อจำกัดของแอปนี้ก็คือเรายังไม่สามารถเลือกรายการแอปอื่นๆนอกเหนือจากที่ตัวแอปเตรียมไว้ให้นะครับเพราะการทำงานของแอปนี้เป็นเหมือนการสร้างเว็บเบราว์เซอร์เพื่อดึงเอาการทำงานของแอปที่รองรับการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตมารวมไว้ด้วยกันนั่นเองครับแต่ถ้าในอนาคตมีแอปไหนที่รองรับการเลือกได้ผมจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบกันเลยครับสำหรับลิงก์ในการดาวน์โหลด Speedware จะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับขอให้สนุกกับวันหยุดที่จะมาถึงนี้และพักผ่อนกันให้เต็มที่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ